แอปและเครื่องมือที่สําคัญที่สุดสําหรับคนที่ทําอาชีพขายเสื้อผ้านะครับหลังจากที่คุณถ่ายภาพเสื้อผ้าหรือโปรดักต์ของคุณออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสีเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าสีเพี้ยนส่งของไปถึงมือคุณคนลูกค้าแล้วเนี่ยสีมันไม่ตรงกับรูปที่เขาเห็นหรือรูปสีไม่ตรงกับโปรดักต์จริงจะเกิดปัญหาในการค้าขายทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นแอปที่สําคัญที่สุดก็คือสําหรับภาพนิ่งนะครับคือตัวแรกคือ Adobe Lightroom นี่คือซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ปรับแสงและสีของภาพนิ่งที่ดีที่สุดในโลกละอันดับแรกคุณต้องเข้าใจของว่าสีที่เรามองเห็นมันคือแสงออแสงคือ R G B R G B ก็คือแม่สีของแสงเนี่ยมีแค่3สีเท่านั้นแดงเขียวน้ำเงินออสามสีนี้จะถูกรวมออกมาเป็นแสงทุกแสง เป็นสีทุกสีในโลกนี้16ล้านสีนี่เกิดจาก3สีนี้ใช่ไหมครใช่ฮะเสร็จแล้วอีกอันนึงที่ต้องเข้าใจก็คือเรื่องของ Channel Channel ใน Color Balance นะครับใน Color Balance เนี่ยเขาจะแบ่งโทนสีที่ไล่จากกันไปหากันนะครับอ,อย่างเช่นแดงไปหาม่วง<อ>ก็คือ r ร d ไป Magenta น้ำเงินมาหาเหลืองนะฮะแล้วก็เขียวไปหาน้ำตาลถ้าเราถ่ายรูปออกมามตัว ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันแดงเกินความเป็นจริงเออเราจะลดสีแดงลงเราต้องดึงแถบตัวไหนอ๋อเหมือนมันถอยค่าสีกลับมาอ่าเราจะถอยค่าสีกลับมาให้มันแดงเลือน้อยลงให้เท่ากับสิ่งที่ตาเราเห็นเนี่ยม,มันจะต้องสไลด์ตัวไหนเพราะถ้าสไลด์ผิดนะครับสีจะเพี้ยนไปเลยแล้วคุณก็จะไม่สามารถกลับมาที่เก่าได้ปลอ,อ <c oughs> ปลอกรอุณา <c oughs> <c oughs> เอ่ทำการปรับแต่งบนจอที่สีไม่เพี้ยนด้วยใช่นะฮะ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวรูปที่ได้ไปถึงลูกค้าก็อีกเรื่องนึงอีกออนะก็งงอีกนะครับอันนี้สําหรับภาพนิ่งหลักการเดียวกันของสีถ้าคุณใช้งานเป็นวิดีโอคุณถ่ายเป็นแฟชั่นวิดีโอมีนายแบบใส่เสื้อผ้ามาวิดีโอก็ต้องปรับสีถูกต้องเหมือนกันถูกต้องแล้วแอปที่จะใช้กับวิดีโอก็คือแอปตัวต่อไปครับชื่อแอปว่าวิดีโอเกรด วิดีโอเกรดวิดีโอเกรดตัวนี้ก็มีเครื่องมือที่ละเอียดระดับเดียวกันกับโดบี้ไลท์ t ูมเลยนะครับสามารถปรับแสงสีได้นะครับซึ่งพอเป็นวิดีโอเนี่ยเราจะมีเรื่องของส่วนที่เป็นส่วนสว่างกับส่วนที่เป็นสีเป็นเรื่องของไลติงนะครับเป็นเรื่องของโทนไลติงกับเรื่องของโซนสีซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็แบ่งเป็นขั้นตอนเยอะครับแบ่งเป็นชาร์โดเป็นมิดโทนเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นแอมเบียนอีก จุดเด่นของแอปพวกนี้คือคุณสามารถเปลี่ยนเฉพาะสีใดสีหนึ่งโดยที่สีอื่นๆมันไม่เปลี่ยนตามโอ้เขาเรียกว่า select หรือว่า picker ได้เลยนี่เลือกแล้วก็เปลี่ยนสีนั้นได้เลยหัดใช้ Adobe ไดร r ลูมกับไอตัวนี้นะฮะสตัวนี้เสร็จแล้วครับลืมไปเลยว่าต้องขายเสื้อผ้าไปเป็นคนตัดต่อแทนโได้อชีพใหม่เลยเป็น colorist นะครับแถมอีกตัวหนึ่งแม่ค้าทุกคนต้องใช้แอปตัวนี้ครับชื่อว่า quick clip plus อ่าตัวนี้เป็น multiple clipboard อะอันนี้คือเขามีเทมเพลตไว้ให้ว่าเราจะทำข้อความอะไรไอตัวเนี้ยไอ quick clip plus เนี่ยมันคือคลิป b o a r d อืแบบ,บแต่ละวันไอไอเป็น multi clipboard คุณต้องใช้รูปกี่รูปคุณก็แปะไว้ในนี้คุณต้องใช้ข้อความกี่ข้อความคุณก็แปะไว้ในนี้แล้วเวลาคุณจะเลือกใช้ไหนคุณก็เลือกอันนี้แล้วก,ก็กดเซนไปเออมันทำให้เราทำทำงานที่ต้องใช้ซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยทำได้ง่ายมาก Oh. เหมาะสำหรับแม่ค้าทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนขายอะไรก็ตามไม่ใช่แค่เ,<อ>เสื้อผ้าอย่างเดียวอะไรก็าตามที่คุณต้องดีลกับลูกค้าครับ <c oughs> แล้วต้องตอบตอบปัญหาลูกค้าเยอะๆยเอาแอปนี้ไปเลย <c oughs> เออ